เขาถามเราเขาอยากรู้เรื่องของเราอะไรเงี้ยดูแบบมันเหมือนมีความใส่ใจมากกว่าสวัสดีครับผม1,000วันนะครับโอเคโอ้โหวันนี้แบบตื่นเต้นมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมจะได้แบ่งปันเรื่องราวที่มันมีค่าและทรงพลังมากๆหลายคนมีปัญหาเดียวกันเลยครับปัญหานั้นคือแอบชอบคนนึงอยู่แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาจีบคนไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไงทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายนะครับมีปัญหาเดียวกันหมดเลยนะครับผมก็เลยจัดให้เลยแล้วกันนั่นก็คือจีบสาวหรือถ้าเกิดเป็นผู้หญิงมาดูก็จีบหนุ่มแล้วกันโดยใช้เทคนิคจิตวิทยางามไม่ใช่แค่ใช้เพื่อจีบสาวเท่านั้นนะครับในแวดวงของธุรกิจการเมืองการที่จะเป็นผู้นำระดับบิ๊กบิ๊กระดับท็อปๆได้เนี่ยบิ๊กหลายคนที่โหดๆนะครับอย่างเช่นยกอย่างบารักโอบามาหลายๆคนที่เป็นผู้นำระดับประเทศเขาก็ล้วนแล้วแต่รู้จักเทคนิคนี้กันทั้งนั้นนะครับหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วถ้าได้มุมมองอะไรใหม่ๆก็เอาไปเสริมเอาไปเติมแต่เอาไปพัฒนาเอาละกันนะครับโอเคเรามาพูดถึงสถานการณ์ของคนที่เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกมีคนหล่อหรือคนสวยเดินผ่านมาแล้วรู้สึกแบบปฏิโทษมาครับครับแท้อยากจะสร้างสายสัมพันธ์กับเขาอยากจะรู้จักหน่อยเอาลำดับแรกๆก่อนนะเริ่มต้นมันต้องเริ่มยังไงก่อนที่จะเริ่มใช้เทคนิคจิตวิทยานะครับเราต้องเริ่มเช็คตัวเองก่อนว่าหน้าผมเผาได้ไหมสะอาดสะอ้านหรือเปล่าถ้าเป็นในมุมมองของผู้หญิงนะถ้าเราเป็นผู้ชายไปจีบผู้หญิงผู้หญิงเขาก็ต้องการผู้ชายที่ดูดีหน่อยดูดีในที่นี้อาจจะไม่ใช่เพียงแค่หน้าตาแต่ดูดีในที่นี้ผมเผาสะอาดเรียบร้อยแต่งตัวดูดีอ่ะผมจะไม่บอกว่าอันไหนเนื้ออันไหนเนี้ยแต่ว่าให้มันเป็นเราที่สุดดูภายนอกแล้วดูดีดูสะอาดนะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักกับเขาเนี่ยนะครับเราก็ต้องสืบเสาะหาข้อมูลมาสักนิดนึงไม่ใช่จู่ๆเดินเข้าไปนะครับชื่ออะไรมันก็ไม่ใช่ถูกป่ะถ้าอย่างน้อยเราจะได้ใจเขาเนี่ยเราต้องทำการบ้านมาสักนิดนึงหาให้ได้ก่อนเขาชื่ออะไรฝากเพื่อนไปถามก็ได้ถ้าจะให้แบบครบวงจรเลยเนี่ยนะครับนั่นคือไปแอบส่อง Facebook เขาสักหน่อยดูว่า Facebook เขาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาสนใจเรื่องอะไรแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำอะไรบ้างใน Facebook เขาพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเข้าไปคุยกับเขาได้ง่ายมากขึ้นงามอันนี้คือวิธีลับเลยนะอย่างน้อยสืบก่อนสืบประวัติเขาก่อนเป็นคนที่ไหนพูดภาษาอะไรชอบแชร์อะไรแชร์อาหารไหมแชร์หมาขั้นตอนต่อไปคือการเข้าไปพูดคุยกับเขาเทคนิคที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือเทคนิคที่ชื่อว่าการแรปพอการแรปพอเนี่ยหลายๆคนจะรู้จักแล้วหรือว่าบางคนอาจจะเป็นเรื่องใหม่ก็ได้ที่ยังไม่เคยรู้จักเอาไปใช้ได้นั่นก็คือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหรือการผูกมิตรนั่นเองคืออย่างน้อยเนี่ยพอเราไปทำความรู้จักกับเขาแล้วเราต้องสร้างความไว้ใจกับเขาก่อนงามแล้วทำยังไงหลักการผูกมิตรเราต้องสังเกตนะอย่างแรกเลยเขามีภาษากายแบบไหนแล้วเขาพูดเขาอัปปับหรืออัปปับอัปปับอัปปับตาเราต้องดูต้องจับสังเกตได้ไม่ใช่แบบเวลาไปถึงจริงแล้วทำงี้นะมองอันนี้มันจะโรคจิตเกินไปนะครับมันจะแบบเหมือนจับผิดเขาอ่ะอย่างที่2ก็คือหูต้องฟังว่าเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรบ่อยๆในที่นี้คืออาจจะเป็นคำว่ารู้สึกหรืออาจจะเป็นคำว่าฉันดูแล้วฉันมองว่าฉันได้ยินมาว่ามันฟังแล้วมันเอาเป็นว่าลองฟังให้ดีนะครับว่าเขาใช้คีย์เวิร์ดประเภทแบบไหนถามว่าทำไมเราต้องสังเกตขนาดนั้นทำไมต้องหาข้อมูลจาก Facebook เขาก่อนคนเรานะครับถ้าจะโดนจีบหรือว่าจะโดนเข้าไปทำความรู้จักหลายๆคนนะเขาจะรู้สึกอยู่แล้วว่าเฮ้ยคนคนนี้เข้ามาเพื่อต้องการอะไรบางอย่างจากฉันทำไมดูใส่ใจดูมีอะไรเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมนุษย์อย่างน้อยอ่ะเขาก็ต้องรู้จักการโปรเทคตัวเองเพราะนั้นการที่เราทำการบ้านมาเพื่อที่มันจะได้เชื่อมความสัมพันธ์ได้ง่ายมากขึ้นเพราะเราจะชอบพอกันเนี่ยก็ต่อเมื่อมีเรื่องที่มันเหมือนกันเรื่องที่มันเชื่อมต่อถึงกันยกอย่างง่ายๆเวลาอยู่กับเพื่อนสนิทนะครับที่เราสนิทกับเขาเพราะอะไรเพราะ1เรามีเรื่องราวที่คล้ายๆกัน2เราชอบอะไรคล้ายๆกัน3มันมีเรื่องราวสตอรี่ที่มันผูกโยงแล้วเกี่ยวเนื่องกันอยู่อาจจะเป็นเพื่อนบ้านกันพูดภาษาเดียวกันจังหวัดเดียวกันหรืออาจจะเป็นวิชาที่เรียนเป็นอาจารย์สอนคนเดียวกันคนเรานะครับจะชอบอะไรหรือจะสนใจอะไรนะครับในตัวของคนคนนึงขึ้นอยู่ว่ามันมีที่เหมือนกันหรือเปล่านี่คือกรณีของเพื่อนสนิทและทีนี้การที่เราจะไปทำความรู้จักกับคนคนหนึ่งเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเขาชอบอะไรเรามีอะไรบ้างที่เหมือนกับเขาเราจะไปคุยกับเขาเรื่องอะไรได้บ้างการสร้างสายสัมพันธ์ระยะแรกในการจีบสาวนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูกับแขกรับเชิญพิเศษที่ผมเชิญมาวันนี้เดี๋ยวผมจะไปสาธิตให้ดูแล้วกันว่าใช้แล้วมันจะเป็นยังไงจ้ะฉันจะลบยืนให้ว่าแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราวันนี้นะครับนั่นก็คือ
ตอนนี้เขากำลังจริงจังกับการออกกำลังกายอยู่เพราะฉะนั้นทุกการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างยิ่งต่อการที่ต้องออกกำลังกายไปด้วยเรียกว่าแขกรับเชิญแล้วกันเรียกว่าใช้งานนะครับบังคับขู่เข็นมาผมหาคนมาออกช่วงนี้กับผมไม่ได้คิดดูมันโทรตามตั้งแต่ตีสี่อ่ะตีสี่ใครปลุกแกปลุกฉันให้ผู้ชายคนไหนมาปลุกแกปลุกฉันฉันโกหกไม่มีใครปลุกฉันหรอกยิ้มยิ้มกว้างยิ้มกว้างยิ้มแดงอะไรชมพูอยากจะถามสิ่งที่ผู้ชายที่เขาทำผิดมหันในช่วงของการทำความรู้จักแรกๆเนี่ยคืออะไรที่ผิดพลาดเข้ามาแบบรู้สึกว่าจู่โจมมากจนเกินไปจู่โจมจู่โจมยังไงอ่ะเราจะเจอบ่อยใน Facebook ครับคืออะไรครับอันนี้คือจะทำให้รู้สึกรู้สึกว่าแบบดูถูกลุกลานบางทีอ่ะอ๋อจู่โจมอย่างงี้ดูเกินไปสังเกตดีๆเมื่อกี้เขาพูดคำว่ารู้สึกบ่อยมากเพราะนั้นถ้าเกิดจะพูดกับผู้หญิงคนนี้นะครับต้องใช้คำว่ารู้สึกเยอะๆฉันก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันหาคำเชื่อมจากสังเกตนะเป็นผู้หญิงแบบคนตีนเล็กน้อยเพราะนั้นถ้าเราเล่นมุกไปด้วยเนี่ยเขาก็จะสนิทกับเราได้มากง่ายมากขึ้นทำหน้าคนตีนอีกอะชอบทำอะไรปกติชอบทำอะไรเล่นเกมเล่นเกมเกมอะไรเมื่อก่อนชอบ ROV เดี๋ยวนี้โฮมสเตย์เฮ้ยเฮ้ยนี่ก็ชอบเล่นเกมเหมือนกัน ROV นี่ก็เล่นผมนี่ใส่แครี่นะครับผมใส่แครี่เหรอแครี่ครับตัวอะไรผมเล่นฟินิกเนี่ยตัวโปรของผมยิงแต่1กิโลป้อมแตก1กิโลป้อมแตกเลยถูกต้องแรงมากไม่ใช่ป้อมเขานะป้อมเราอะแตกมัวแต่ไปฟาดป้อมเราแตกไม่ค่ะผมจะถามอีกหนึ่งกรณีนะของสิ่งที่ทำผิดพลาดปกติเนี่ยไปกินข้าวเนี่ยชอบกินอาหารประเภทแบบไหนอาหารไทยอาหารไทยส้มตำส้มตำใช่นี่ชอบกินเหมือนกันก๋วยเตี๋ยวอะรู้สึกก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะครับเว้ยแกไปกินกับฉันไม่ได้แล้วแกไปกินคนละร้านกับฉันละกันต้องดูหนังแนวไหนแอคชั่นมาเวลมาเวลรู้จักไหมมาเวลดีมากเลยนี่ชอบดูดีซีอะดีซีให้มันดีมากเว้ยตอนที่คุย ROV กับตอนเนี้ยความรู้สึกต่างกันไงความไม่เข้ากันความไปด้วยกันไม่ได้อันแรกรู้สึกคุยคนละเรื่องอันแรกรู้สึกเฮ้ยมันยังไปด้วยกันได้มันคุยเรื่องเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันนะ ROV ก็ ROV ไปด้วยกันมันมีเพื่อนทำกิจกรรมเดียวกันรู้สึกว่านี่เห็นไหมคำว่าเป็นเพื่อนเริ่มรู้สึกว่าเป็นเพื่อนแล้วในกรณีที่สองเป็นไงสมมติเข้ามาทำความรู้จักอะไรเนี่ยเป็นคนยังไงอ่ะมันฉีกเกินไปอ่ะแบบกดดันทางคำพูดเบาๆงั้นอีกกรณีนึงนะเมื่อวานไปทำอะไรมาไปเที่ยวมาเมื่อวานไปเที่ยวมาเฮ้ยปกติชอบเที่ยวปะชอบเที่ยวที่ไหนเที่ยวที่ไหนเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยชอบทะเลชอบน้ำเฮ้ยนี่ก็ชอบเหมือนกันไปภูเก็ตมากเลยภูเก็ตในทะเลสวยเฮ้ยกระบี่ก็ดีจังหวัดตรังเนี่ยดีมากแหล่งอาหารแหล่งขาหมูเนี่ยโอ้ยอร่อยเวลาไปเที่ยวภูรู้สึกดีมากถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะนี่เป็นคนชอบเที่ยวชอบแต่ว่าเวลาไปกินเนี่ยชอบอย่างชอบกินก๋วยเตี๋ยวเลยนะก็ไปเที่ยวก็ไปกินหลังจากนั้นก็ถ่ายคลิปโหอยู่นั่น7วัน8วันนะแล้วก็ไม่จบแล้วเรานะมอนไปเที่ยวไหนมาออนเซนมาไปต่างจังหวัดมาจังหวัดอะไรจังหวัดปาจีนปาจีนเป็นไงแฮปปี้นะสนุกดีรู้สึกว่าแบบสงบอะสงบให้ไปอีกไหมก็ไปนะกี่คะแนนให้8เต็ม10แล้วกันเต็ม10ใช่อีก2คะแนนที่หายไปเนี่ยคือแถวนั้นมันไม่ค่อยมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรอยากจะไปเที่ยวที่ไหนอีกไหมอยากลองไปที่อื่นดูที่มันแบบสวยๆแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยที่พักที่มันดูแบบว่าชิคๆคูลๆอะไรอย่างงี้แล้วจังหวัดที่ชอบที่สุดในการท่องเที่ยวชอบประจวบประจวบหาดอะปานบุรีรู้จักปะถ้าประจวบที่นี่เขาประหยัดน้ำทำไมอะประจวบทีละคันนั่นมันประจวบคีรีขันธ์เที่ยวความรู้สึกคุยครั้งแรกที่พูดเรื่องไปเที่ยวของตัวเองกับที่เล่าอยู่เนี่ยเขารู้สึกเป็นไงต่างกันไงรอบแรกเหมือนเขาอยากให้เรารู้จักตอนนั้นรู้สึกไงถูกลุกลานเบาๆยังไงเขาไม่ได้อยากรู้เรื่องของเราแต่เขาดีเซนต์ตัวเองอะแล้วทำให้เรารู้สึกยังไงพอเขาเล่าเรื่องเยียดอะถูกยัดเยียดข้อมูลมาให้กูไม่ได้ถามกูไม่ได้อยากรู้แต่รอบที่สองเนี่ยเขาถามเราเขาอยากรู้เรื่องของเราอะไรเงี้ยดูแบบมันเหมือนมีความใส่ใจมากกว่ามีความใส่ใจเทคนิคนี้เรียกเทคนิคสปอตไลท์ใช้สปอตไลท์ไปที่เขาให้ความสำคัญกับเขาคนที่อยู่ข้างหน้าเราครับเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญเอ้ยเขากำลังสนใจเรื่องเราอยู่นะคนสังข้างสกปรกก็ดีเนี่ยครับเป็นคนแบบเนี้ยไม่ค่อยอยากจะคุยกับมันสักเท่าไหร่แล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถูกเทคแคร์มากกว่าการที่เราจะไปพูดเรื่องของตัวเองทำตัวแกล้งโง่เข้าไว้นะครับไม่ต้องรู้ไปทุกเรื่องหรอกเวลาจะเข้าไปคุยกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจะเข้าไปคุยกับคนหนึ่งก็แบบเอาแล้วแต่มึงจะพูดแล้วก็พูดไปเลยฟังนี่เขาจะรู้สึกเบื่อไม่เอาทำตัวเป็นกระดาษเปล่าใสๆเลยเราพูดอะไรก็อ๋อตื่นเต้นอ้อไปกับเขาหน่อยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแต่มันยังมีอีกหนึ่งเทคนิคที่สำคัญมากๆที่จะทำให้ความสัมพันธ์เรากับเขาคนนั้นเนี่ยมันคืบหน้าแล้วไปข้างหน้าได้มากกว่าการที่แค่คุยเฉยๆอันนี้คือแค่คุยเฉยๆนะเทคนิคที่มากกว่านั้นที่จะทำให้เราสามารถเอาชนะใจสาวๆหรือเอาชนะใจหนุ่มๆได้เนี่ยต้องมีมากกว่าแค่การคุยคนเราเนี่ยจะชอบพอกันนะครับมันไม่ได้อยู่แค่คำพูดที่ถ่ายว่าใน 100% เนี่ยคำพูดเนี่ยนะครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
มให้เรียงลำดับเลยคำพูดน้ำเสียงภาษากาย3อย่างนี้อะไรเป็นอันดับ1 2 3ตอบ TikTok คอมเมนต์เข้ามาครับกดคอมเมนต์ตัวนี้ไม่คอมเมนต์ผมไม่เฉลยงาคอมเมนต์แล้วเรียบร้อยนะครับผมเฉลยเลยคำพูดเป็นเพียงแค่ 5% จาก 100% ที่จะทำให้เราได้รู้จักกับเขาและสนิทชิดเชื้อกับเขาเคยได้ยินคำว่าการกระทำดังกว่าคำพูดไหมครับมันคือเรื่องจริงครับเป็นสิ่งที่ชี้วัดเลยต่อมาอันดับที่2คือน้ำเสียงน้ำเสียงจาก 100% เนี่ยอยู่อันดับที่2นะครับนั่นก็คือ 38% ต่อให้คุณพูดดีนะครับน้ำเสียงคุณสวัสดีครับนั่นแหละครับผมมีความรักผมอยากจะจีบคุณได้มั้ยทุบด้วยโพเดียมเลยแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดที่จะทำให้เราได้ใจเขาเนี่ยคำพูด7น้ำเสียง38รวมกันเป็น45ก็ยังหายไปครึ่งนึงเรายังไม่ได้ครึ่งใจของเขาเลยแต่ถ้าเกิดอยากจะได้ร้อยสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นนั่นก็คือภาษากายแล้วเราจะทำยังไงภาษากายแบบไหนล่ะที่จะได้ใจเขาภาษากายแบบไหนที่จะเชื่อมกับคนคนนั้นได้ภาษากายคือส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ 55% จะเป็นยังไงต่อไปนะครับติดตามได้ที่ช่อง 1,000 วัตต์ในพาร์ทต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ดูจนจบแล้วพบกันใหม่ถ้าคลิปนี้ถึง 10,000 ไลค์ตอนที่2ถึงจะออกนะครับถ้าไม่ถึง10,000 ไลค์ตอนที่2ไม่ออกแน่นอนนะครับภาษากายที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักนั้น 55% ส่วน 55% แม่งสำคัญมากเลยนะเว้ยแต่จะได้ปล่อยหรือเปล่าขึ้นอยู่พวกคุณแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง 10,000 ไลค์จะถึง 10,000 ไลค์ปล่อยแน่นอนสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ